ใหม่ Lactosoy Go Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากเล่ามหัศจรรย์2020นะคะแซ่บทุกเช้าว้าวทุกเรื่องต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้ด้วยสดใสสดใสสวัสดีวันพฤหัสด้วยเราจะมีสติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้นะคะแต่สวยสีส้มเวลาต้องส่งข้อความผ่านไลน์ส่งให้คุณพ่อคุณแม่สวัสดีวันพฤหัสแคปหน้าจอเราส่งให้คุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราจะมีเรื่องราวของความมหัศจรรย์ตลกดาวรุ่งคนนึงค่ะเขาเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการถูกลอตเตอรี่หรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเกือบทุกงวดนั่นคือพี่ป้องเหน่งนั่นเองค่ะเขาเนี่ยถูกมาแล้วทุกงวดรวมๆ มูลค่าเยอะมากนะคะเขาเคยเล่าให้ฟังบอกว่าครั้งหนึ่งอ่ะเขาเคยถูกนะหลายร้อยใบแล้วรวมๆ มูลค่าที่เคยถูกลอตเตอรี่หรือว่าสลากกินแบ่งเนี่ยทั้งหมดนะ5 ล้านกว่าบาทยิ่งใหญ่และอลังการเป็นสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันมากค่ะเพื่อจะยึดเป็นอาชีพได้โอ้โหอยากได้แบบนั้นบ้างจังเลยว่าอาชีพคือถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอาชีพแต่งวดนี้ไม่มีทางถูกทำไมคะไม่มีทางถูกทำไมคะเขาเลื่อนออกจ้ะถ้าใครมีอาชีพนี้เป็นประจำเนี่ยเท่ากับเดือนนี้ขาดรายได้เลยขาดรายได้แล้วเมื่อกี้ถามพี่ดาคืออะไรถูกห่อหีบออกมาแล้วนะสลากกินแบ่งรัฐบาลนอกจากเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจริงๆพี่ป้องเหน่งเนี่ยยังมีสัมผัสพิเศษชวนขนหัวลุกค่ะว่ากันว่าเจอกับตัวเองมาแล้วเนี่ยหลาย10 ปีคือพี่ป้องเหน่งเขามองเห็นวิญญาณตั้งแต่เด็กๆเริ่มต้นคือการท้าลองอยากลองดีจนเห็นผีเห็นสัมภเวสีเนี่ยมานั่งกินของเส้นไหว้ต่อหน้าต่อตาก็เคยมาแล้วค่ะต้องรอติดตามนะคะอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ค่ะต้องติดตามให้ดีเลยนะคะเป็นเคล็ดลับผมสวยสุขภาพดีค่ะหลายคนมีปัญหาเนาะตายได้บริเวณไรผมลูกผมอันนี้ทำไมผมไม่ขึ้นเลยนะคะวันนี้ค่ะเคล็ดลับเราจะมาบอกนะคะให้ลูกผมไรผมของคุณเป็นปัญหาเลยเวลารวบผมนะคะเอาให้เหมือนลิงอุรังอุตังที่มันโผล่ขึ้นมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนนะคะสระผมอยู่บ้านมีปัญหาค่ะก่อนที่จะเช็ดตัวต้องไปเก็บผมก่อนนะคะเก็บขึ้นมาเป็นลูกบอลผมไม่ได้ท่อตันเลยท่อตันบางทีต้องไปซื้อแบบพวกไอ้งูที่มันแยงท่ออะไรอย่างเงี้ยงูเหล็กที่ทะลวงท่อปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปกับคุณผู้ชมค่ะหลายคนก็สงสัยนะคะผมร่วงนี่เป็นเพราะฮอร์โมนหรือเปล่านะยิ่งดิฉันเป็นกระเทยฮอร์โมนเพศชายเยอะเป็นกระเทยแม่อย่าปาโป๊ะอย่าปาโป๊ะไม่รู้มาก่อนเลยใช่แอบบอกนะคะมันเป็นเพราะว่าฮอร์โมนเป็นเพราะพันธุกรรมหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรกันแน่อย่าเพิ่งท้อถอยนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามีทางแก้มาฝากค่ะส่วนตอนนี้นะคะไปพบกับเรื่องราวความเฮงของพี่ป้องเหน่งกันค่ะต้อนรับค่ะพี่ป้องเหน่งเชิญยิ้มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะตรงนั้นเลยค่ะพี่ป้องเหน่งค่ะได้นั่งท่ามกลางหมู่พมรหมู่พมรครับผมก็เหมือนที่เป็นอะไรเหมือนไม้ใกล้ฝั่งกับแมลงร้ายนะครับโอ้โหนี่ไม่ได้เจอนานแล้วเล่นละครด้วยกันครับผมสมัยก่อนนั้นก็ยังวัยรุ่นกันอยู่แล้วสมัยนี้ยังไงล่ะพี่ก็โอเคก็ไม้ใกล้ฝั่งเหมือนที่บอกก็เจอกันตั้งแต่สมัยเขายังไม่มีลูกเจอสมัยตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกอ่ะยังแข็งๆอยู่เลยแต่เขาสีมือเขาเก่งโอ้ขอบคุณมากค่ะครับผมชอบก็ติดตามผลงานเขามาตลอดค่ะหนูก็ติดตามผลงานพี่เลยดูแลเปิดช่องไหนก็เจอแต่เขาโอ้ยเดี๋ยวโอนเลยพี่เลขที่บัญชีอะไรเรื่องพี่ป้องเหน่งบ้างเห็นตลกแบบนี้แต่ว่าชีวิตจริงๆเขาว่ากันว่ามีเรื่องให้แบบขนหัวลุกตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าอยากลองดีครับยังไงสมัยก่อนเรียนโรงเรียนประจำอยู่ที่พนมทวนที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะสมัยก่อนเนี่ยการเผาศพหรือว่าอะไรตามงานต่างๆยังไม่มีเมนนะก็เลยเผากลางแจ้งเผากลางแจ้งญาติพี่น้องมาก็มาบางทีศพเนี่ยจะลุกขึ้นมาเพราะว่าไอ้เส้นเอ็นอะไรต่างๆมันโดนความร้อนไงทีนี้เราก็ไปคุยกับสับเปลือกเพราะว่าโรงเรียนจะอยู่ใกล้วัดก็จะคุยกับสับเปลือกประจำสับเปลือกเขาก็จะบอกว่าเราจะถามว่าลุงผมอยากเห็นผีผมอยากเห็นผีไม่เคยเห็นผีเลยตอนนั้นอายุประมาณ11เขาก็บอกว่าอยากเห็นจริงๆเขามาเซาซีเขาทุกวันเขาก็เลยบอกว่านี่ดิเดี๋ยวเวลาข้าเผาศพเสร็จเลยนะพอมันเป็นขี้เถ้านะเองเอาขี้เถ้าเนี่ยนะป้ายตาสองข้างเองหลับอย่างเงี้ยนะแล้วเองก็ป้ายตานะพอป้ายตาเสร็จปั๊บแล้วเดี๋ยวเองจะมีตาทิพย์ตาพิเศษเองจะมองเห็นผีแต่ทีแรกเขาให้ทำงี้ก่อนขอโทษนะก้มโค้งงี้มองรถขายมองรถขายเงี้ยเหมือนในหนังเลยโอ้มันเป็นความจริงเลยมันเป็นความจริงพอรอดไปอย่างงี้โอ้โหเจ้าพระคุณนะแทบจะไม่อยากเห็นแล้วล่ะ
พราะมันเห็นมันเดินกันเต็มไปหมดเลยตรงเมนอะหมายถึงว่ายังเด็กๆอยู่ใช่ต้องป้ายก่อนไหมฮะต้องป้ายตาก่อนไม่ไม่ป้ายครั้งเดียวเลยครั้งเดียวเลยเพราะว่าคิดเท่าจากเผาศพเนี่ยนะฮะมาป้ายนะครับแล้วก็มันก็เห็นมาตลอดพอเห็นพอเริ่มอายุโตขึ้นมาเล่นตลกบ้างก็ยังเห็นนะขับรถไปกลางทางในยืนโบกมือไอ้เราก็ถามภรรยาเราว่าเธอเห็นไหมเมื่อกี้ผ่านมาไม่มีไม่เห็นมีอะไรพอขับไปอีกเจออีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามีความที่เห็นมาเรื่อยๆจนพออายุสักประมาณ30กว่าใกล้จะ40เนี่ยมันเริ่มเลือนลางแล้วแต่ก็เห็นนะแต่เห็นเป็นเงาเป็นเงาทีนี้ก็ไปรายการผีรายการหนึ่งก็ไปพอไปปั๊บทีนี้รายการเนี่ยเขามีข้อบังคับผมเป็นคนที่ขาดพระเครื่องไม่ได้ผมชอบพระนะทีนี้ไอ้พูดง่ายๆว่ากลัวนั่นแหละก็ใส่พระไปเต็มที่เลยเพราะว่าเราเห็นผีตลอดในรายการเขาให้ใส่พระเขาไม่ให้ใส่เขาบอกเลยเขาบังคับเลยห้ามใส่ผ้าเข้าไปในรายการแล้วผมไปรอตั้งแต่สองทุ่มเลยมันเป็นที่สมุทรปราการเป็นตึกร้างซึ่งมีผู้หญิงเนี่ยโดนล่อมาข่มขืนแล้วก็ผูกคอตายนะครับทีนี้พอถึงเที่ยงคืนปั๊บเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของเขาตั้งแท่นบวงสรวงอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อจะเข้าไปในรายการเพื่อจะเข้าไปท้าในตึกหลังนี้ก็เอาไม่ให้ใส่เลยเหรอเราก็ใจไม่ดีแล้วเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบพักเครื่องจะไม่ในเมื่อไม่ให้ใส่ก็ไม่ให้ใส่ลองดูไม่ใส่ก็ไม่ใส่เพราะไม่ใส่เพราะก้าวแรกเลยเขาจะใช้วอนะสื่อสารกับเราให้เราเข้าไปคนเดียวเขาจะใช้วอสื่อสารว่าพี่มุ้งแดงเดินเข้าไปพอเหยียบก้าวเข้าไปปั๊บเจอก่อนเลยเห็นเลยนั่งอยู่สองตัวกำลังกินเครื่องเส้นอยู่แล้วหันมายิ้มกับเราด้วยนะเราก็ตอนนั้นเห็นเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนคือมันรูปร่างอ่ะเราเห็นอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นคนอ่ะนะแล้วเขามาแบบหน้าตาดีหรือหน้าตาเละหรือยังไงเหมือนมอซอมอมไม่ถึงขนาดว่าเละเทะนะแต่ว่าหน้าซีดแต่กำลังนั่งกินแล้วก็ยิ้มพอยิ้มทีนี้ผมก็เดินผ่านไปขึ้นไปชั้น2เขาก็วอยขึ้นไปชั้น2เขาเอาเครื่องตรวจอะไรแบบฝรั่งอ่ะที่ผ่านวิญญาณมีอะไรผ่านมันจะดังมันจะมีเสียงออกมาพอขึ้นไปชั้น2แล้วดังตลอดดังตรงนู้นก็ดังตรงนี้ก็ดังตรงนี้ก็ดังผมก็เห็นแล้วมีอยู่2ตัวนั่งอยู่ในห้องน่ะ2ตัวผมก็มองแล้วเขาใช้เทียนนะถือเทียนไปเล่มเดียวไม่ใช้ไฟฉายด้วยไม่ให้ใช้เทียนหายใจห้ามแรงเดี๋ยวดับถ้าดับก็เดือดร้อนทีนี้เราก็นึกว่าตอนที่ไปถ่ายเนี่ยใจเราคิดว่าทีมงานเนี่ยคงจะเข้าไปกับเราแล้วเอากล้องตามเนี่ยไม่ใช่เอากล้องติดไว้ข้างบนเนี่ยในห้องเนี่ยแล้วพี่ไปคนเดียวเลยหรอแล้วข้าไปคนเดียวอะทีมงานวออยู่ข้างนอกใช่เขานั่งดูกล้องมันเป็นโรงงานเป็นโรงแรมเป็นร้านธรรมดาเลยครับผมเขาเห็นพี่ไหมเขาก็เห็นนี่ครับเขายังยิ้มให้ผมเลยแล้วเขามีการพูดคุยโต้ตอบไม่มีฮะพลังพวกนี้จะไม่มีเพราะว่าเขาเป็นพวกสัมภเวสีเป็นผีจรจัดจะไม่มีพลังในตัวเองบางคนที่ผมเห็นเนี่ยมีแค่ท่อนล่างนี่ไม่มีมีแค่นี้เห็นแค่ข้างบนในข้างล่างเหมือนแบบคนเดินลอยๆไปมันจะเริ่มพลังมันจะเริ่มหมดมันก็จะหายไปอย่างเงี้ยฮะลักษณะแบบนี้แล้วเขาบอกว่าที่พี่บอกว่ากินเครื่องเส้นแสดงว่าที่เขาตั้งพวกเครื่องเส้นตามทางถูกต้องมีจริงๆครับเขากินจริงๆครับเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าผีไม่มีญาติอะไรแบบทำนองนั้นแล้วอยากรู้ว่าอันนี้นอกเรื่องเลยนะพี่เราเห็นเนี่ยเขาจะตามมาที่บ้านเราบ้างไหมก็ถ้าสมมติว่าเขาหนึ่งเนี่ยถ้าเขาจะมาขอส่วนบุญเราเนี่ยหรือว่าตามมาเนี่ยเพื่อจะว่าให้เราเนี่ยทำบุญให้เขาจะได้มีกินมีใช้แล้วถึงเวลาเขาจะไปเกิดแต่ว่าถ้าเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าอะไรก็โดนแน่เราเห็นเขาก็เลยอยากมาปรากฏตัวแต่เราเนี่ยนะเป็นคนเห็นนะเหมือนเป็นคนมีกรรมนะต้องช่วยเขาแล้วต้องใส่บาตรให้เขาทำบุญให้เขาทุกครั้งนะถ้าไม่ทำนี่ตัวเราแย่นะแต่ว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่ป้องเหน่งหันมาแบบทำบุญเยอะมากใช่แต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมเป็นช่วงที่หลายคนอยากรู้มากว่าทำไมพี่ป้องเหน่งเนี่ยถึงถูกลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย18งวดติดต่อกันมีเคล็ดลับอะไรและมีความเชื่ออะไรนะคะถึงแบบถูกเยอะๆขนาดนี้เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามค่ะใหม่ Lactosoy Go Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่อง
ี้ค่ะจะมาพูดคุยกันกับพี่โป้งเหน่งนะคะเรื่องราวความเชื่อของพี่โป้งเหน่งและทำไมถึงถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย18งวดติดต่อกันรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่นะพูดกันง่ายๆตั้งแต่สมัยหนุ่มๆมาแล้วไอ้เรื่องเสี่ยงโชคนี่ไม่เคยถูกอะในชีวิตไม่เคยถูกเลยทีนี้ตอนนั้นมันมีอยู่ช่วงนึงที่ชีวิตเริ่มจะแย่ลงไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็งานแล้วตัวเองยังไม่สบายนอนอยู่ที่บ้านนอนดูทีวีรายการหนึ่งเขาบอกว่าคนนี้ชื่ออาจารย์เนนธาตุพุทธคุณนะ อยู่ที่อาสมฤาษีเนนตั้งอยู่ที่บางไทรผมก็ตัดสินใจมาเลยเพราะมาเนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะมีพ่อแก่พ่อแก่ก็คือเป็นพ่อแก่ที่ศิลปินสาขาทุกสาขาเลยที่ว่านับถือไอเราก็เป็นลิเกเก่าอยู่แล้วเนี่ยท่านอาจารย์เองคนเนี้ยนะเขาก็ผมก็เลยมาพอมาปั๊บผมก็เข้าไปกราบเขาก็ถามอ้าวนี่โยมนี่เขาเป็นผู้ทรงศีลนะเป็นฤาษีเขาก็ถามว่าไอโยมคนนี้น่าคุ้นๆเป็นดาราหรือเปล่าบอกใช่ครับผมเป็นดาราตลกครับชื่อป้องเหน่งเชิญยิ้มอ้าวแล้วโยมมาหาตมาทำไมอย่าบอกนะว่ามาเล่นหวยเล่นอะไรเขาก็ถามเพราะที่นี่เขาจะโดดเด่นเรื่องการขอหวยผมก็บอกผมไม่ได้มาขอหวยหรอกครับแต่ที่นี่ผมเนี่ยตอนนี้ร่างกายผมแย่งานผมก็ไม่มีจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยอาบน้ำมนต์ให้หน่อยแล้วก็ลงณหน้าทองเขาก็บอกว่าเดี๋ยวทำให้เสร็จแล้วโยมอย่าเพิ่งกลับนะเดี๋ยวอาจารย์จะมีอะไรคุยให้เขาก็พอรับแขกเสร็จแล้วก็ตกประมาณผมไปตั้งแต่เก้าโมงเช้าอ่ะจน4โมงเย็นถึงจะได้คุยกับท่านอาจารย์เพราะลูกศิษย์เขาเยอะมากผมก็ไปนั่งรอเดินแล้วเดินอีกกินนู่นกินนี่กินจนอิ่มแล้วหลับแล้วหลับอีก4โมงเขาก็ให้มาเรียกให้ลูกศิษย์มาเรียกผมว่าเข้าได้ไปคุยเขาบอกว่าโยมเนี่ยช่วงนี้ดวงไม่ดีนะหน้าดำค่ำเครียดผมก็เล่าให้ฟังว่าผมไม่สบายอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวโยมเอาธูปไป9ดอกแล้วโยมเห็นนู้นไว้ตรงนั้นน่ะปู่ฤาษีพรหมเมธที่นั่งชันเข่าอยู่นะนั่นน่ะไปขอพรเลยขออะไรก็ได้แน่ตรงนี้ตรงนี้ที่เขาไปไหว้กันเนี่ยขอเลยโยมอยากขออะไรขอเลยผมก็ไม่รู้จะขออะไรนะก็ขอว่าให้หายจากการไม่สบายขอให้มีงานมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วจริงไม่รู้นึกยังไงเหมือนเป็นการท้าทายหรือว่าในใจเหมือนเรียกว่าโอ้อยู่ๆให้มาขอมันจะได้เรื่องเหรอบอกตั้งใจดีๆนะโยมพวกเทพเทวดาเนี่ยเขารู้นะเขามีจริงนะผมก็เลยพูดขึ้นมาเลยพูดดังๆเลยคนข้างๆก็ยังขำพ่อแก่พ่อปู่ฤาษีพรหมเมธผมเนี่ยแย่แล้วชื่อนู้นชื่อนี้ผมแย่แล้วตอนนี้ผมแย่แล้วใกล้ตายแล้วผมไม่มีตังค์ผมพูดง่ายๆงานก็ไม่มีรักษาตัวเองก็แทบจะไม่มีตังค์ผมขอถูกหวยลอตเตอรี่เนี่ย9งวดติดได้ไหมผมขอเลยถ้าผมถูก9งวดติดแล้วก็ผมจะยอมบนตัวเองเนี่ยมารับใช้อยู่ที่อาสมฤาษีเนี่ยตลอดชีวิตขอแบบนี้ไปพูดอย่างนี้เลยค่ะพอคุยกับอาจารย์เสร็จสับเรียบร้อยปั๊บคืออีกรุ่งอีกวันหวยมันจะออกค่ะผมก็เดินลงไปข้างล่างเดินไปข้างล่างที่นั่นเขาจะมีแผงลอตเตอรี่อยู่วันสต็อปเซอร์วิสครับก็เดินไปลงไปข้างล่างคนนี้ซื้อเลยคนมันถึงเวลาของมันแล้วเชื่อไหมฮะว่าถึงเวลาของมันแล้วเขาขายตั้งแต่7โมงเช้าอ่ะ4โมงจน6โมงเย็นผมจะกลับบ้านลอตเตอรี่เนี่ยเชื่อไหมว่ามันเหลืออยู่ประมาณ70ใบซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกันหมดแล้วมันเริ่มไม่มีใครเอาเลย70ใบมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะที่เหลือตัวเลขเดียว70ใบไอ้น้องใบละเท่าไหร่80โอ้โหมีขาย80ด้วยพี่70เป็น70อย่างงู้นนับไปนับมาตังรวมแล้วในรถในเก๊ะอะไรแล้วขาดตังอยู่ประมาณ250ค่ะแต่ว่าใจอยากได้หมดเลยเอาหมดเลยไม่มีกินก็ไม่เป็นไรพี่ใจใหญ่มากแต่ตอนนั้นเราไม่มีตังนะพี่ก็ไม่มีตังแล้วแต่ว่ารวมทั้งหมดเอาทั้งที่เมียมาด้วยแล้วก็เศษตังในรถอะไรต่ออะไรเนี่ยติดเขาอยู่250บาทบังเอิญว่าคนขายเนี่ยเขารู้จักป้องหนิงเป็นดาราตลกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเที่ยวหน้าพี่มาพี่เอามาให้ผมอเอาไปเลยทั้งแผงเลยยกให้มันเลย70ใบค่ะครั้งแรกเลยเลขอะไรตอนนั้นจำได้ไหมคะรู้สึกว่าจะเป็น65เลขดีนะ65เลขสวยเต็มเลยเลขท้าย2ตัวถูกต้อง70ใบโอ้ไหว
ไหร่ล่ะใบนี้กี่บาทกับพี่ตอนนั้นเป็นเท่าไหร่อ่ะคุณเล่นเอิง2,000 2,000 2,000 เท่าไหร่เอิง 14,000 เฮ้ยบ้าแสนสี่แสนสี่โอ้แสนสี่2,070 บาทแสนสี่แสนสี่คุณเดินคุณไปเรียนที่ไหนมาเนี่ยอ๋ออยู่กับพี่พอดีมือมันแฉลบรีบรีบกดสูญหายไปตัวอยู่อยู่แสนสี่ขึ้นมาอุ้ยกลับไปที่อาสมอีกครั้งหนึ่งเอาตังค์250ไปจ่ายจ่ายค่าเทอมจ่ายให้เขาไป300เฮ้ยเต็มเต็ม300ถูกบอกถูกนี่เขาบอกว่าโอ้โหพี่โชคดีมากเลยใช่ถ้าพี่ไม่โชคดีก็โชคร้ายเองก็โชคร้ายก็มี2อย่างถ้ากูไม่ถูกกูก็ไม่มาให้ละ250เนี่ยก็คุยกันไปคุยกันมาเอ้ามันต้องฟุกแน่เลยด้านหน้าขอไว้9อ่ะเออ9งวดนี่มันครั้งแรกเองอ่ะมันจะไปอะไรกันก็ไปหาอาจารย์ไหว้นู่นไหว้นี่ไหว้นู่นไหว้ทีนี้ที่นั่นน่ะเขามีอ่างน้ำมนต์ค่ะเขามีอ่างน้ำมนต์เขาจะมีตัวเลขอยู่ในนั้น6ตัวค่ะก็ไปยืนดูเขาไข่ว่าเขามามุงอะไรกันนักหนาเราก็ไปขอแทรกดูหน่อยขออ่างนี้เหรอคะอ่างเมื่อกี้นี้ใช่ไหมอยู่อ่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ทำเนี่ยต้องเด่นแต่ว่าอ่างที่เนี่ยทำไมทุกทีอ่ะถ้าเกิดหยดเทียนมันจะเป็นตัวเลขที่เราตีได้หลากหลายใช่ไหมแต่ที่เนี่ยทำไมเป็นตัวเลขที่เป็นเทียนแบบตัวเลขชัดเจนคือไอ้เทียนที่ว่าเนี่ยคือทำขึ้นมาแต่ท่านอาจารย์เนี่ยทำพิธีเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการชัดเจนก็เลยทำแบบนี้ขึ้นมาเลยวางลงไปเลยให้เห็นเลยว่าให้เห็นเลยว่าคือเลขอะไรใช่ไม่ต้องตีไม่ต้องมานั่งดูว่ามันอะไรมันหยดไปตรงไหนอะไรอย่างไม่ต้องเลยเอาก็ชัดๆอย่างนี้เลย6ตัวทีนี้มันจะอยู่ที่โชคของใครล่ะครับตัวเลขมันจะโดนลมมันจะลอยไปลอยมาไอ้นี่ไปคู่กันนี่นี่ไปคู่ไอ้นี่ด้วยทีนี้ไอเราไปแต่เช้าไงพอถึงปั๊บเรามองครับเราถ่ายรูปไปแฟบเราก็ไปเดินนู่นเดินนี่กลับไปอ้าวเฮ้ยมันเปลี่ยนอีกแล้วเว้ยแฟบถ่ายไว้ไปก็กว่าจะกลับบ้านประมาณ4โมงเย็นก็ถ่ายไปประมาณเกือบ20รูปคือว่ามันเปลี่ยนพอ20รูปทีนี้เราก็เล่นหวยไม่ค่อยเป็นตีก็ไม่ค่อยเก่งบางคนเรามองด้านนี้มันเป็นเลข9นะอีกคนมาอยู่ฝั่งตรงข้ามเรามองไปเลข6อ่า7กับ4ตัวเดียวกัน3กับ8ไปนั่งศึกษานะเอาหนังสือมาอ่านเปิดนู่นเปิดนี่มันตีอะไรกันแน่นอนวะก็ซื้ออีก2ตัวลงมาเหมือนเดิมเลยไอ้นั่นก็บอกพี่มีชุดนึงนะชุดนี้นะเลขท้ายเหมือนกันหมดเลยกี่ใบวะ100ใบทีนี้เรามีทุนอยู่แล้วเรามีทุนอยู่แล้วนะเราสามารถที่จะว่าเฮ้ยดีเหรอเฮ้ยแต่เมื่อกี้พี่ไปดูมาในอ่างมันก็มีในเรื่องเนี้ยพี่ลองดูเชื่อผมดิลองดูเอาหมดเลย100ใบเอาหมดเลยถูกเต็มๆอีกเลขอะไรคะทีแรกมันถูก65ใช่ไหมนี่มันถูก56กลับกัน56เลขท้ายเหมือนเดิมเลขท้ายเหมือนเดิมไม่แล้วในอ่างมันมี6มีทั้ง5มีทั้ง6มีหมดแล้วพี่เลือกยังไงมันคู่กันไปไม่คือมันอย่างงี้สมมติว่า6มันลอยอยู่นู้นด้านนี้ใช่มั้ยไอ้5มันอยู่ด้านนี้พอเนี่ยเราถ่ายรูปไปมันอยู่อย่างเงี้ยแต่พอละเดี๋ยวเราขึ้นมาอีกทีมันลอยมาอย่างงี้แหละมันลอยมาอย่างเงี้ยมันมาอยู่ตรงกลางคู่กันอ้าวอันนี้ถ่ายไว้ปึ๊บอันนี้คือคู่กันแล้วที่เราอยู่ในสมองเราทีนี้มันคือเลขเคลื่อนมาตรงกลางอย่างงี้นี่ลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันแล้วแต่บุญของแต่ละคนด้วยถูกต้องอยู่ที่จังหวะด้วยไม่ใช่จังหวะที่เราไปดูบางคนนี่มาจากต่างจังหวัดอยู่ๆไม่ได้ไหว้นู่นไม่ได้จู่โจมพรวดเข้าไปเลยถ่ายฟับแล้วกลับบ้านไปเลยก็คือไม่ได้หลักการของพี่บ้องเนี่ยคือไปแต่เช้าลุกแรกไปกินเสร็จปุ๊บชั่วโมงนึงฟุบอีกไปใหม่ตัวเลขมันจะเคลื่อนอยู่เลยตัวเลขมันจะเคลื่อนนะมันมีทั้ง8มีทั้ง9เลยนะเอาตะข่ายมาขึงไว้เลยคุมมาขอกันคนนะเคลียร์ขอถามหน่อยเหอะงวดที่5665ในงวดที่2เนี่ยมันมีตัวเลขอื่นๆอีกอ่ะมีแบบนี้ทำไมพี่ถึงซื้อเลขไม่ใช่ซื้อเฉพาะ6556นะคู่อื่นก็ซื้อแต่คู่อื่นซื้อน้อยหน่อย20ใบ30ใบแต่บังเอิญว่าไอ้เนี่ยมันมีเยอะงวดนึงพี่ซื้อกี่ใบอะกี่ใบทั้งหมดถ้ามีไม่ถูกด้วยไม่ถ้ามีเยอะหรือไม่นั่นก็ประมาณ30ใบหมายถึงว่า ต่องวดนะครับผมแต่ถ้าเกิดเจอตัวเลขอะไรที่เขาบอกว่าอย่างร้อยใบเนี่ย มันพิเศษจริงๆบางเงินพิเศษก็จัดหนักหน่อยมันได้หนักๆทั้งนั้นนะครับมันอยู่จังหวะเนี่ยดูแท้ตัวเลขมันจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆมีแค่งวด2นะงวด2ถูกอีกทีนี้ไอ้งวดต่อไปเนี่ยผมก็จำเลขไม่ได้แล้วว่าถูกอะไรบ้างแต่ก็ถูกมาตลอดแต่ก็ตามขอเลยคือ9งวดติดครับผมมันบังเอิญจริงๆตั้งแต่นั้นมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยนี่ผมมาทำงานอยู่ที่นี่จะ3ปีแล้วนะที่มารับใช้เขาอยู่เนี่ยที่ว่าบนตัวไว้เพราะว่าจะอุทิศตัวช่วยเหลือที่อาสมนี้ตลอดล่าสุดก็ถูกด้วยล่าสุดนี้ก็
89 89เนี่ยมันเป็นความบังเอิญเพราะว่ามันมีตัวเลขอยู่ในทะเบียนรถค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้94ก็ทะเบียนรถอีกอ๋องวด94 110ใบงวดนี้120ใบโอ้โหพี่ครับผมแล้วพี่แล้วพี่ซื้อ120ใบแล้วทั้งหมดที่มันไม่ถูกพี่ซื้อกี่ใบอ่ะไอ้งวด120ใบที่ถูก120ใบก็ซื้อประมาณ250ใบก็ถูกมั่งไม่ถูกมั่งก็ค้าเข้ากันไปมันไม่ใช่ว่าถูกหมดเลยแล้วที่ผ่านมาเนี่ย 3-4 ปีมาพี่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยทุกงวดไหมเกือบครับไอ้ที่ว่ามันก็เว้นไป2งวดแต่ก็ซื้อนะไม่ใช่ไม่ซื้อไอ้ที่ไม่ถูกเขาก็คงไม่มาบอกกล่าวใครหรอกอายคน80ใบก็ไม่ถูกเลยสักใบก็มีอย่างเงี้ยแต่ไอ้ที่สำคัญก็คือว่าชีวิตเนี่ยถ้าซื้อถึงขนาดเนี้ยถ้ามันไปถูกรางวัลที่1เข้าเนี่ยผมนี่สติไม่ดีเลยนะเพราะว่าอะไรมันเป็นหวยชุดนะใช่เป็นหวยชุดทั้งหมดเลยนะเนี่ยค่ะอย่างน้อยๆที่บอกว่าต้นรายการอ่ะ90ล้านอย่างเงี้ย90ล้านคือ15ใบ90ล้านนี่อย่างน้อยๆนี่ต้องจ้างหมอประจําตัวคนนึงแหละเขาบ้าแน่บ้าแน่90ล้านนี่บ้าแน่อาจจะเดินคุยกันยุงคุยแมงวันแน่เพราะว่าคนเรามันไม่เคยถูกอ่ะใช่ไหมล่ะถ้าพี่เจอเรา3คนที่อาสมพี่ไม่ต้องตกใจนะพี่ก็ตุ้มเวลา3คนไปที่แผงลอตเตอรี่อันนี้คือเรื่องของลอตเตอรี่นะคะแต่ว่าจริงๆเรื่องความมหัศจรรย์เกี่ยวกับความเชื่อของพี่ปงเน่งยังมีมากกว่านี้เบรกหน้าค่ะจะมาคุยกันเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่ปงเน่งนับถือนะคะมีกุมารทองมีพญานาคที่พี่ปงเน่งศรัทธาอีกด้วยว่ากันว่าขอโชคขอลาภจากกุมารก็ให้อ่ะเรื่องราวเป็นไงกลับมาคุยกันเบรกหน้าค่ะนะคะกับพี่โป้งเหน่งเมื่อเบรกที่ผ่านมาเนี่ยคุยเรื่องของโชคลาภจากพ่อแก่ไปแล้วแต่ยังไม่หมดค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเหลือพี่โป้งเหน่งยังมีอีก คือกุมารทองที่นั่นเนี่ยจะเรียกว่าเป็นกุมารทององค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ชื่อเจ้าสัวเฮงนี่ไงองค์เบลอเลยไหมอยู่ที่อาสมครับผมก็ที่นั่นก็ถวายน้ำแดงกันเป็นลังๆอย่างนี้นะครับสูงมากจนเจ้าสัวเราเนี่ยกลายเป็นเบาหวานไปแล้วทุกวันนี้ตามองไม่เห็นดูสมบูรณ์มากอ้วนปึกเลยฮะเมื่องวด94เนี่ยผมถูก 200,000 กว่าบาทผมซื้อมอเตอร์ไซค์ถวายให้ไปคันนึงถวายมอเตอร์ไซค์ถวายให้ไปขี่เล่นอย่างเงี้ยให้ขับเล่นแล้วก็ลูกชายผมจะเป็นคนขับแล้วก็เรียกเจ้าสัวกันนั่งซ้อนอ๋อจริงมั้ยพี่ขับเล่นเหรออันนี้จริงนะฮะค่ะครับผมแล้วมอเตอร์ไซค์ก็จอดอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยหรอตอนนี้เอากลับมาขี่เองแล้วเดี๋ยวแกจะหนีเที่ยวคือความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตอนที่สมัยก่อนนี่อยู่ที่สำนักเก่านี่อยู่ติดถนนเลยมีคนเมามาฉี่รถแล้วก็ตามคำเล่าลือเขาบอกว่าเจ้าสัวเฮงนี่ลุกขึ้นแล้ววิ่งไล่กวดไปอันนี้เรื่องจริงนะจริงเหรอพี่มีคนเห็นใช่ฮะตอนเช้าต้องมาขอขมายกมือไหว้หัวนี่โกรนหลุดเป็นผมเยอะๆเงี้ยหลุดเป็นจุกจุกจุกตกใจไงลุกขึ้นมาได้ยังไงองค์เบลอแล้วกุมารทององค์นี้ก็คือถ้าเกิดเวลาไปขอเนี่ยขอเรื่องอะไรเด็ดๆคะหวยหรอหวยแหละครับเรื่องหวยแล้วตรงนั้นจะมีเซียมซีให้เขย่าบังเอิญเขย่ามาตัวเลขที่ตกลงมา2ตัวเนี่ยมันไปตรงกับอ่างน้ำมนต์ด้านบนพอดีมันเป็นช่างเป็นอะไรที่แบบเชื่อมกันพอดีหากินร่วมกันเหมือนเป็นการดับเบิลเช็คไปที่อาสมเสร็จมากุมารทองหน่อยตรงไหมอะไรแบบนั้นค่ะแต่พี่อยากจะถามเหมือนกันว่าพี่ถูกเกือบทุกงวดติดกันได้เงินมา 4-5 ล้านขนาดนี้พี่แบ่งโชคให้เพื่อนๆด้วยบ้างมั้ยเวลาพี่เห็นแบบเพื่อนพี่อย่างเงี้ยบอกเวลาไปด้วยกันมีกันบอกมีครับมีเพราะว่ามีเพื่อนอยู่คนนึงเป็นเพื่อนร่วมงานสบานก็มารู้จักกันที่ในอาสมเนี่ยแหละครับเขาก็เป็นพิธีกรรายการเปิดบ้านพระเครื่องทำรายการอยู่ทีนี้ก็จะคืออายุนะเขาน้อยกว่าผม2ปีแต่ว่ารู้สึกว่ามันเหมือนกับคนคบกันมาแล้ว 10-20 ปีชะตาต้องกันมากนะเขาชื่อโกอันทีนี้พอซื้อเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งปันเขาก็จะอาศัยดวงผมก็จะอาศัยดวงครับมันมีอยู่งวดหนึ่ง2คนรวมกันแล้วถูกได้รับเงินมาประมาณ1 ล้าน 200,000 บาท
แต่ว่ามันต้องหารครึ่งเพราะซื้อลอตเตอรี่ด้วยกัน 600,000 แต่เขาเนี่ยเป็นคนซื้อแต่เขาจะถามว่าไอ้ป้องเหน่งมึงเอาไหมเพราะว่าคนละครึ่งนะคนละครึ่งคนละครึ่งเขาซื้อเลยพอซื้อมาก็ไปรับเงินแล้วตก1.2 ล้านมันประมาณกี่ใบก็เลขท้ายทั้งนั้นเลยนะเราก็ยังงงอยู่มึงไปหาที่ไหนมาว่า 3-400 ใบมันบอกว่ากูมียี่ปัวใหญ่เว้ยโทรปิ้งเดียวจักรยานลงมา7 คันจริงล็อกเอาไว้เลยคันนี้ล็อกเอาเลย30ใบนู่น20ใบสิอ่ะโอเคในเมื่อมึงได้มึงก็เอาพอเอาปั๊บว้าวพอถูก1.2 ล้านผมว่าบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยเราทำอะไรเพื่ออาสมซะผมก็เลยสร้างพญานาคพญานาค7 สีเมื่อกี้มีรูปที่ถ่ายผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะนี่เลยไม่ใช่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 ของผมจะ7 สีอยู่ด้านขวามือของอาสมนี่ครับองค์นี้ครับองค์ใหญ่นะองค์ใหญ่เลยนะ600,000นะครับที่เห็นนี่600,000นะครับได้ปุ๊บทำบุญเลยครับผมสร้างแล้วให้เขายกมาเลยครับยกมาประมาณ8ครับโอ้โห7สีครับแล้วทำไมถึงเลือกจะสร้างพญานาคเพราะที่นั่นเขาก็ขึ้นกันพญานาคท้าวสีสุดโทแล้วก็แม่ย่าปฐุมมาแล้วก็ที่นั่นมีให้สการะแสดงว่าพี่ป้องเหน่งก็มีความเชื่อเรื่องของพญานาคครับผมไปถึงคำชะโนดมาแล้วไปกับท่านอาจารย์เนี่ยไปเอาอะไรได้ไหมไปเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เกาะคำชะโนดบึงพันขันนะครับหลายๆอย่างน่ะ10ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอ่ะในประเทศเนี่ยไปกันมาไปเอาน้ำมนต์เพื่อจะมาอาบให้กับบรรดาลูกศิษย์เสาร์อาทิตย์ที่คนมานะครับฉายาที่นั่นเขาคือน้ำมนต์หมื่นวัดครับนี่คือเรื่องของเพื่อนไม่ที่ถามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหลายคนน่ะคนที่เป็นคอสลากกินแบบรัฐบาลบอกว่าถ้าเกิดรู้เลขมาห้ามบอกเดี๋ยวมันจะเคลื่อนมันจะเคลื่อนมันจริงมีความเชื่อเรื่องนี้ไหมมันก็เคลื่อนจริงนะอันนี้เรื่องจริงนะเอาแค่บอกว่าสมมติเรารู้เนี่ยใจเราจะแทงอะไรเนี่ยได้ก็รู้เพื่อนพี่ตลกกี่คนนะคือก่อนหวยจะออกเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่จะปิดเครื่องโทรมาเฮ้ยมึงอะไรงวดนี้เอาที่มึงซื้อไอ้นู้นนี่เราก็บอกไม่ได้ว่าจะซื้ออะไรแน่นอนเพราะมันถึงเวลาแล้วไอ้ตัวเลขที่มันมาเนี่ยมันจะเห็นเองไงมันจะเห็นเองเข้าใจป่ะแล้วก็เดินไปที่แผงเอ๊ะมองมาไอ้นั่นก็จะกระซิบแหละพี่มีอยู่ชุดหนึ่งยังไม่มีใครเอาอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถูกเข้าอย่างเงี้ยมันเราก็ไม่สามารถที่จะลงเฟซโชว์เลยว่าไอ้งวดนี้กูแทงนี่นะนี่ถามจริงอ่ะถ้าลงเฟซโชว์ขนาดนี้ถ้ามันไม่ถูกขึ้นมาอะไรมันจะเกิดขึ้นตามหลังก็นั่นน่ะสิมันจะเป็นอย่างนั้นไปเราก็เลยไม่กล้าที่จะบอกใครแต่วันนี้เราถามไม่ได้แล้วนะพี่มีอะไรในใจไอ้ถามตอนนี้ก็ยังไม่ได้หรอกครับเพราะตัวเลขมันมาตอนนั้นไม่ออกไม่หวยมันเพิ่งจะออกไป2 วันนี่มันเร็วไปท่านอาจารย์ยังไม่ได้ทำพิธีทำอะไรค่ะนี่คือเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลการถูกหวยต่างๆมาถึงเรื่องของเครื่องรางของขลังกันบ้างเครื่องรางค่ะที่พี่พบที่พี่บอกว่าแบบที่บอกที่ไม่ได้ไม่ได้เครื่องรางตลอดเลยอะไรติดตัวบ้างอยากจะทราบขออนุญาตดูนิดโอ้ยทองเส้นใหญ่ดีไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกตเลยค่ะสังเกตตรงนี้แหละพี่ทำไมเป็นคนเห็นจะได้หรือไม่ด่าได้โอ้ยเนี่ยดูสิไม่ใช่จะให้ดูนี่5 บาทไม่ทั้งเส้นเนี่ยซื้อมา5 บาทนี่คือเหรียญอาจารย์เนนนะครับที่ผมเคารพแล้วก็นับถืออยู่เป็นเหรียญราชาพยัคฆ์นะครับด้านเมตตาอยู่ยงคงกระพันทุกอย่างรวมอยู่ในนี้นะครับนะฮะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็จะพกอันเนี้ยนิดๆหน่อยๆเป็นนิดๆหน่อยๆนี่พกไว้ตลอดเลยเหรอพี่อะไรบ้างนี่คืออะไรบางทีพี่ก็จะมีกระเป๋าสะพายก็จะใส่ไว้ดีกะว่าใครยิงมาก็โดนในพวกนี้ก่อนไม่นี่พี่แอนนั่งยิ้มคืออะไรโอ้กูดไอเดียเดี๋ยวจะพกเป็นคู่มันก็ต้องมีบ้างแบบนี้มีอะไรบ้างเอานี้ไอที่อาจารย์เขาดังมากที่สุดเลยมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือปลัดจิกค่ะปลัดจิกค่ะดูนะค่ะลงเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอัคระลงอัคระเอาไว้นี่เห็นไหมสวยไหมปลัดขีดสวยนะเป็นไม้พยุงที่ทางการตามหาอยู่ร อเล่น สมัยก่อนเสียวมากเลยสมัยก่อนเขายังไม่ได้ควบคุมอะไรแล้วไม้พยุงก็มีแค่นิดหน่อยนานมาแล้วนานมาแล้วอันนี้คือเสียงพ่อแก่เสียงพ่อแก่ค่ะนะฮะแล้วมีอะไรอีกคะนี่แม่นางโกยโกยซับได้โกยซับสวยจังเลยมีน้ำมันที่ไหนด้วยถูกต้องฮะน้ำมันว่าน108 ชนิดเลี้ยงด้วยน้ำมันไม่ได้เป็นสูตรไงต้องมีน้ำมันว่านอันนี้แปลกกว่าอันไหนอันไหนเดือยงูเหลือมโอ้นี่ของจากที่ไหนคะเนี่ยเดือยงูเหลือมนี่ก็สมัยก่อนเนี่ย
รับซื้อมาจากในพรานที่กาญจนบุรีท่านอาจารย์รับซื้อไว้คืองูเหลือมเนี่ยมันพอมันจะตายปั๊บมันจะเอาเดือยครับเดือยนี่จะอยู่แถวท้องข้างๆอวัยวะเพศของมันมันจะปักไปที่ดินเหมือนงูจำศีลนะฮะปักไว้ที่ดินสามารถที่จะเรียกพวกอาหารอะไรพวกนี้มานกหนูปลากระเด็นกระดอนมาหาเขาให้เขากินนี่ก็เหมือนเราพกเอาไว้เรียกทรัพย์เรียกอะไรทุกอย่างเข้าตัวเราอันนี้เยอะมากนิดหน่อยฮะนิดหน่อยไม่มีอะไรมากมันจะตีกันไหมพี่ไม่ฮะไม่เพราะขออาจารย์นี่เขาสร้างมาหมดเฉพาะด้านนี่ก็สาริกาสาริกาคุยงานคุยการค่ะนะโอ้เยอะมากเยอะมากแล้วก็จิ้งจกช่วยเรื่องอะไรช่วยด้านไหนคะเมตตามหานิยมจิ้งจกนี่มหาเสน่ห์แล้วก็นอกจากอาจารย์เขาจะสร้างวัตถุมงคลแล้วเขายังเป็นอาจารย์ศักดิ์ด้วยค่ะผมนี่ศักดิ์เต็มตัวหมดเปิดให้ดูไม่ได้อุจาตา นึกว่าไม่ใช่ตลกนึกว่าคนออกจากคุก เอาจริงถ้ามันดูน่ากลัวอาจารย์ก็สั่งให้ตลอดครับผมแล้วแต่ว่าป้องเหน่งวันนี้ก็อยากได้อะไรมาอาจารย์ว่างแล้วก็นั่งสั่งกันแต่ว่าเครื่องรางของขลังความเชื่อเรื่องลอตเตอรี่โชคลาภเนี่ยส่วนหนึ่งในชีวิตพี่แต่จริงพี่บอกสุดท้ายพี่เชื่อเรื่องบุญบาปการทำบุญการอันนี้แน่นอนครับอะไรก็แล้วแต่เราจะขาดไม่ได้เลยคือการทำบุญนะฮะทำบุญคือเราเหมือนเราได้มาแล้วก็แบ่งปันนู่นนี่และโดยเฉพาะที่อาสมฤาษีเนรเนี่ยจะทุกปีเนี่ยเขาจะออกไปทําบุญกันทุกปีเลยช่วงกฐินพระป่าเมื่อปีที่แล้วนี่ไปมาก็เด็กดอยเอาเนี่ยเอาน้ําแดงนี่แหละที่ถวายเจ้าสัวเนี่ยเด็กๆไม่เคยกินน้ําแดงแน่โอ้แย่งกันแล้วก็เอาฟุตบอลไปให้อยู่ที่นู่นถามว่าเตะอะไรกันบอกเตะกะโหลกหมาเล่นกันนี่เรื่องจริงเหรอนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยมะพร้าวตกใจว่าเตะกะโหลกหมาไม่ได้จะเชื่อใจเชื่อจะแบบตกใจเชื่ออะไรกันแบบทำไมเป็นคนเชื่อคนง่ายก็พี่เล่าอ่ะเดี๋ยวว่าแบบเราก็อินไงโอ้โหก็ไปต้องมีการทำบุญบ้างครับผมค่ะอาบุญก็หล่อเลี้ยงแหละมันก็จะเสริมดวงของเรานั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่ป้องเหน่งขอบคุณค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วตายแล้วเล่าสนุกมากขออีกสัก5เบรกได้ไหมเดี๋ยวมาใหม่ชีวิตยังเล่าไม่จบเลยพี่โอนเงินให้กับช่องเราเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะยืมเงินช่วยหน่อยช่วยหน่อยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะมาอยู่กับรายการผู้หญิงอยากเล่ามหัศจรรย์2020นะคะเมื่อสักครู่นะคะเรื่องราวของพี่ป้องเหน่งนะคะสนุกสนานมากนะคะดังนั้นนะคะดิฉันจะไม่พลาดในทุกวันนะคะดิฉันจะมาทุกวันเลยดีไหมคะคุณคะดีค่ะใช่ไหมคะค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวความมหัศจรรย์ในช่วงนี้นะคะตอนนี้นะคะมลพิษก็มีมากมายนะคะสิ่งสกปรกก็มีมากมายสบายสบายสะดวกจริงๆอ้าวโอ้เดี๋ยวมาเป็นเพลงเลยหรอมาเป็นเพลงมาเป็นเพลงไม่ใช่ตอนนี้นะคะนอกจากไวรัสโควิด19นะคะอีกหนึ่งอย่างนะที่ต้องไม่ลืมกันเลยนะคะนั่นก็คือฝุ่น PM 2.5 ที่จริงก็ยังมีอยู่นะคะควรตระหนักในเรื่องนี้ด้วยนะแล้วมันก่อให้เกิดปัญหามากมายปัญหาเรื่องสุขภาพก็ตามมานะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของเรานะคะก็คือสุขภาพผมคุณผู้ชมค่ะผมนะคะก็จะเป็นปัญหามากถ้าเกิดว่ามีฝุ่นควัน PM 2.5 นะคะอาจจะทำให้ผมร่วงผมอะไรได้เป็นปัญหานะคะวันนี้ค่ะเรามีวิธีมาแก้ปัญหาเหล่านั้นนะคะเรามาดูกันค่ะว่าจะเป็นวิธีแก้อะไรนะคะยินดีต้อนรับแขกรับเชิญในช่วงนี้ของเราค่ะคุณหมอค่ะสวัสดี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 ค่ะนี่คือตอนนี้เราสามารถเป็นพิธีกรได้เองและแขกรับเชิญได้เองเราเป็นมิติใหม่ของการทำพิธีกรและเป็นแขกรับเชิญได้ถูกต้องในสมัยนี้ต้องเป็น working woman ต้องแบบว่ามีหลายหน้าที่ต้องสวมหัวขนหลายหัวเบรกที่แล้วเป็นพิธีกรเบรกนี้เป็นแขกรับเชิญค่ะเบรกหน้าจะมายกฉากยกไฟอะไรก็ได้เพราะว่าตอนนี้ความสนมันน่ากลัวค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกว่าอะไรมีให้ทำเราทำหมดทำไปก่อนเลือกงานไม่ยากจนถูกต้องคุณหมอก็คือเป็น working woman หมดนะคะนักธุรกิจอีกหนึ่งคนนะคะก็คือคุณเอิงของเรานั่นเองค่ะทำธุรกิจอะไรตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้อยากจะทำหลายๆอย่างมากหลายอย่างเหมือนที่กจิบอกแล้วก็ทำหนึ่งอย่างค่ะคือโปรดักต์เป็นวิตามินบำรุงผมค่ะค่ะอย่างที่บอกกันไปคือจุดเริ่มต้นเนี่ยจริงๆมันเกิดมาจากเอิงเองค่ะ
วันนี้เนี่ยที่มาคุยจริงๆไม่เคยออกรายการไหนเลยนะ มาออกรายการนี้เพราะว่าเป็นพิธีกรอยู่แล้วคุณเอิงให้เกียรติรายการเรามากๆเลยยินดีมากค่ะไม่แต่จะบอกว่าเอิงเป็นคนตั้งใจทำแบบแต่ละอย่างเวลาเป็นเวลาทำอะไรเป็นคนตั้งใจมากๆและดูเนี่ยดูเอิงตั้งใจสุดๆเลยทดลองกับตัวเองใช่ใช่ค่ะคือมันเกิดมาจากตัวเองคือก่อนหน้านี้ประมาณสัก2ปีพี่ด้าก็รู้ทำธุรกิจมันเครียดบางทีแบบช่วงสิ้นปีปิดงบแล้วสมมติว่าตัวแดงอย่างเงี้ยเครียดมากแล้วก็หลังจากนั้นอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะหลังจากนั้นประมาณ3เดือนผมเอิงร่วงต้องบอกว่าร่วงแบบสมมติเอิงนั่งอย่างเงี้ยเอิงทำอย่างเงี้ยร่วงติดมือมา5เส้นอีกที5เส้นคือทุกครั้ง5เส้นแล้วผ่านไปประมาณสักแบบเดือนนึงเอิงอ่ะเริ่มสังเกตว่าแสกเอิงกะกว้างขึ้นแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะเนี่ยก่อนหน้านี้มันไปอย่างนี้เลยอ่ะมันจะมันขึ้นไปเลยอย่างนั้นผู้ชายที่เขาชอบผลลัพธ์ใช่มันไม่มีแบบมันไม่มีลายผมมันขึ้นไปเลยเรื่องก็เลยแบบเครียดมากเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วค่ะว่าถ้าเกิดสมมติเป็นผู้ชายมันจะมียาที่สามารถทานได้แต่ผู้หญิงมันไม่ได้ผลคือผู้หญิงกินไม่ได้เราก็เลยบอกคุยทำยังไงดีอ่ะคือณตอนนั้นเครียดขนาดที่แบบไปปรึกษาหมอเลยนะว่าอาจารย์คะถ้าเกิดสมมติว่าหนูอะค่ะจะปลูกผมอะไอ้ข้างหลังหนูมันเก็บได้กี่เส้นถ้าเกิดเอามาโปะเนี่ยมันทำได้กี่รอบเอามาปักข้างหน้าคือมันเครียดขนาดเพราะมันร่วงเยอะมากจนหาวิธีแล้วก็ไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าลองกินไหมเป็นวิตามินแต่ว่าคือเราอ่ะจะชินคือเอิงก็เคยไปหน้าร้านนะพวกร้านขายวิตามินต่างๆมันก็จะเป็นวิตามินที่เป็นซิงค์ไบโอตินอะไรเงี้ยมีแค่ประมาณ2ตัวแต่อันเนี้ยรุ่นพี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีวิตามินหลายตัวที่มันช่วยทำให้ผมเราแข็งแรงขึ้นร่วงน้อยลงมีประมาณสัก20กว่าตัวเอิงก็เลยไปสั่งแต่ณตอนนั้นเอิงสั่งเขาเรียกว่าเป็น personalized vitamin คือวิตามินคือสั่งทำแค่6กระปุก10กระปุกอ่ะกินเองแล้วก็กินเองมาประมาณสักประมาณ6เดือนค่ะมันขึ้นแล้วก็โอเคมันขึ้นคือเนี่ยค่ะมันขึ้นผมมันร่วงน้อยลงจากเป็นร้อยเส้นอะร้อยเส้นมันเหมือนที่ก๊อจิบอกค่ะจริงอาบน้ำอะตะแกรงตันอะแล้วทุกครั้งเราก็จะแบบจิตตกตอนที่ตะแกรงตันเนื้อออกมาที่ด้านแล้วก็แบบตันอีกแล้ววะแล้วคือตอนที่นอยเยอะจะบอกว่ามันนอยขนาดที่เอิงนับเลยนะอยู่ในห้องน้ำเออเนี่ยเธอเป็นใช่ไหมเอิงเชื่อคุณผู้ชมทุกคนเป็นสมมติเอิงสระผมใช่ไหมเอิงก็รวบออกมาเริ่มเขาแบบถอนหายใจเริ่มทำอย่างเงี้ย1 2 10ปุ๊บแปะกำแพงฮะเธอเอ้าเหมือนกันใครที่มีปัญหาผมเอิงเชื่อว่าเป็นทุกคน10เส้นปุ๊บแปะกำแพง10เส้นปุ๊บแปะกำแพง10เส้นปุ๊บแปะกำแพงและกำแพงจะมีหย่อมผมแล้วนี่ทำตอนก่อนอาบน้ำอยากรู้มากว่ามันร่วงเท่าไหร่นี่ก็เลยสางเสร็จแล้วก็อยู่ตรงอ่างล้างหน้านี่ก็นับ1 2 3 4 1 2เป็นแล้วเป็นหนักกว่านั้นคือตอนเป่าผมเอิงผมยาวใช่มั้ยตอนเป่าผมมันก็จะร่วงเต็มพื้นเป็นเอิงก็จะโกยมาแล้วก็จะนับรวมกับที่สระเมื่อเช้าใช่เป็นเห็นไหมทุกคนเต็มแล้วตอนมันเป็นร้อยอ่ะหลายร้อยมันเป็นร้อยเออมันมีรอบอาบน้ำรอบหนึ่งแล้วก็รอบเป่ารอบผมพี่อ่ะด้วยความมันเยอะมากเพราะเรายีผมอะไรเงี้ยผมมันจะร่วงเยอะใช่แล้วมันแบบมันไม่สามารถนับได้นับไม่ถ้วนที่ใช้คำว่านับไม่ถ้วนดีกว่าคือมันจะหนักแทนต้องทิ้งถังขยะแทนใช่นี่มันเป็นปัญหามากคือแล้วสุดท้ายพอกินวิตามินใช่ไหมมันได้ผลผมเอิงอ่ะเนี่ยแสกมันแคบขึ้นแล้วก็มันเริ่มมีลายผมขึ้นแบบเนี้ยจุดเริ่มต้นคือเอิงอ่ะไปทำคลิปให้เพื่อนร้านจะถอนแต่งหน้ารีวิวเครื่องสำอางให้เพื่อนแล้วก็ก่อนที่จะทำคลิปด้วยความที่เราจะตัดลง IGTV มันตัดไม่เป็นแล้วก็ลืมกินวิตามินแล้วกินก่อน2แคปตอนเช้าใช่ไหมคะกินเสร็จปุ๊บแล้วก็เนี่ยถ่ายอยู่เอ้ยเดี๋ยวกินก่อนนะเนี่ยวิตามินบำรุงผมเดี๋ยวผมจะไม่ขึ้นผมมันร่วงอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าสรุปว่า IGTV อันนั้นนะคนไม่ได้ถามเรื่องเครื่องสำอางที่รีวิวคนถามว่ากินวิตามินอะไรไอ้เราก็ตอบไม่ได้ว่ากินอะไรวะเพราะเราแบบใส่24อย่างสุดท้ายก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำโปรดักต์นี้ชื่อว่าโซฟแฮร์เริ่มขายมาประมาณสักสิ้นปีที่ผ่านมาค่ะทีนี้คนก็ถามเยอะว่าสาเหตุของผมร่วงผู้หญิงมันเกิดจากอะไรค่ะสาเหตุของผมร่วงที่เกิดจากผู้หญิงส่วนใหญ่ถ้าถามเอิงนะวิตามินไม่พอวิตามินเนี่ยถามว่าทำไมสำคัญยังไงคือทำไมถึงขาดวิตามินน่ะขาดเพราะว่าเราชอบกินอาหารซ้ำๆเคยสังเกตตัวเองไหมว่าเรากินข้าวมันไก่เราก็กินข้าวมันไก่ใช่ใช่แล้วก็สั่งเดิมคิดอะไรไม่ออกกะเพราใช่คิดอะไรไม่ออกกะเพราคิดอะไรไม่ออกกินเหมือนเดิมพี่น้าเขาสอนว่าให้กินอาหารหลากหลายใช่สัปดาห์ที่แล้ววิตามินได้ครบสัปดาห์ที่แล้วกินข้าวคุกกะปิอ่ะประมาณ2สัปดาห์ติดใช่เราเป็นคนแบบนี้คือ1วิตามินเราไม่รู้ว่าเราขาดแล้วก็ข้อ2คือบางคนลดน้ำหนักเร็วๆผมก็ร่วงเพราะโปรตีนไม่พอหลังจากลดน้ำหนักไปสักประมาณเร็วๆนี่คือเดือนนึงหลายกิโลมันก็จะร่วงประมาณสักแบบ 3-4 เดือนหลังจากนั้นหรือว่าการเจ็บป่วยทั้งกายทั้งใจเคยสังเกตไหมเวลาเราล้มหมอนนอนเสื่อมหนักขนาดเข้าโรงพยาบาลอ่ะหลังจากนั้น3เดือนผมก็ร่วงจริงหรือไม่เครียดเยอะๆเหมือนเอิงอ่ะเครียดหนักๆหลังจากนั้นผมก็จะร่วงหรือว่าอีกอย่างนึงคือเรื่องฮอร์โมนเรื่องฮอร์โมนก็เกี่ยวอย่างผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะเซนซิทีฟกับฮอร์โมนเรื่องผม
หลังคลอดผู้หญิงหลังคลอดสังเกตชัดเลยลูกจำหน้าได้ผมร่วงใช่เป็นหลังคลอดเป็นใช่เป็นใช่ไหมคะตอนคลอดลูกเนาะตอนนี้ลูกกี่ขวบแล้วคะใช่ตอนนี้ลูกวิ่งเล่นอยู่ไม่ลูกกี่ขวบลูกกลับมาลูกค่ะหมดลูกมีเนาะมีอยู่ไปตรวจแล้วหมอก็แบบเหมือนทำอัลตราซาวด์ก็หาไม่เจอว่าหมดลูกแสดงว่าผู้หญิงหลังคลอดที่บอกว่าลูกจำหน้าได้ผมจะร่วงช่วงประมาณช่วงแบบคลอดหลังคลอดลูกได้4 เดือนเป็นต้นไปใช่ค่ะคือร่วงโดยปกติมันควรจะขึ้นมาเท่าเดิมแต่ว่าบางคนเนี่ยมันขึ้นไม่เท่าเดิมมันบางลงหรือว่าขึ้นมาแล้วมันเส้นเล็กลงนะหรือว่าอีกอย่างนึงคือพันธุกรรมคือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผู้หญิงเนี่ยมีผมร่วงพันธุกรรมได้พอๆเท่ากับผู้ชายผู้ชายเนี่ยพันธุกรรมชัดเลยเป็นอย่างนี้เข้าไปแล้วก็เอาไข่ดาวตรงกลางแต่ผู้หญิงอะค่ะผมร่วงพันธุกรรมคือแสกมันจะค่อยๆกว้างขึ้นแล้วผมมันจะค่อยๆบางลงผู้หญิงก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุมันเยอะมากถามว่าทำไมวิตามินมันต้องมีหลายตัวเพราะว่าสาเหตุมันเยอะเอิงก็เลยใส่ทำเป็นวิตามินแบบ24ชนิดโอ้ย24ชนิดว่าใส่อะไรเยอะขนาดนั้นนะใช่ถามว่าทำไมมี2สูตรเพราะว่าแคปซูลอัดไม่พออันนี้ก็พูดกับทางผมอันนี้ก็พูดแบบนึกออกมั้ยไม่คือไม่งั้นเม็ดก็คือใหญ่มากใช่เหมือนว่า2ข้อนิ้วเรากินไม่ไหวต้องตอกเม็ดก็ไม่ได้ไม่สะดวกสบายก็เลยทำออกมาเป็น2สูตรสูตรเดย์กับสูตรไนท์คือมีคนถามว่าเลือกกินสูตรเดียวได้ไหมคือไม่ได้เพราะว่าได้ไม่ดีไม่ผลไม่ดีเท่าที่ควรควบคู่กันไปดีกว่าควบคู่กันไปดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะจะออกฤทธิ์ดีกว่าเพราะว่าตัววิตามินกับพืชมันไม่เหมือนกันเดย์กับไนท์มันไม่เหมือนกันใช่สูตรไม่เหมือนกันเลยนี่คือที่มานี่เหมือนมาเล่าที่มาเนาะนี่คือเท่ากับว่าในตัวเนี้ยเท่ากับมีวิตามินที่ครบสำหรับดูแลร่างกายใช่คือส่วนใหญ่อันนี้ค่ะวิตามินนี้เน้นเรื่องผมกับเล็บคือผมกับเล็บเลยถามว่าแบบกินเข้าไปอย่างเงี้ยคือวิธีการทานยังไงทานเอิงแนะนำถ้าเกิดร่วงเยอะ2แคปซูลเช้า2แคปซูลเย็นใช่ไหมใช่ถูกต้องดีมาก2แคปซูลเช้า2แคปซูลเย็นแล้วก็เวลาทานนะคะคนจะถามว่าเห็นอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงช่วงเดือนแรกนะผมจะร่วงน้อยลงเลยแล้วก็จะสังเกตว่าจะเริ่มมีแบบปลายผมขึ้นใหม่ค่ะเดือนที่2เนี่ยปลายผมก็จะยาวขึ้นจับลงไปปุ๊บจะรู้สึกเลยว่าผมมันฟูขึ้นดิฉันคือผู้ทดลองจริงมีปัญหาช่วงก่อนนั้นเนี่ยคือเป็นปัญหาผมร่วงก็คืองงมากว่าแบบเอ้ยมันกรรมพันธุ์หรือว่าอะไรก็คือแบบไปหาหมอไปอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าหมดหวังใช่เธอฉันหมดหวังจริงฉันแบบจะทอวิกแล้วตอนนั้นน่ะใช่ติดต่อจะทอวิกแล้วขนาดนั้นเลยร่วงแบบที่บอกเลยร่วงลูดออกมา100อันนี้อีก100มานั่งนับเส้นเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ทำยังไงก็แบบเออทำวิตามินอยู่โอเคเราเห็นว่ามันไม่ได้เป็นยาไงมันเป็นวิตามินแล้วก็เอาจริงนะสาบานเลยตอนแรกแบบไม่เชื่อเธอไม่เชื่อจริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะได้หรอวะอะไรอย่างเงี้ยมันหมดหวังแล้วไงแต่ว่าพอมาลองกินเอิงบอกให้กินเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดมันร่วงน้อยลงแรกๆมันร่วงน้อยลงแล้วหลังๆคือมันไม่ร่วงเลยพี่ด้าหรอมันไม่ร่วงเลยศูนย์เส้นตายแล้วสนใจแล้วเนี่ยเพราะตอนนี้ผมร่วงเยอะมากจริงๆคือเป็นกรรมเลยนี่เราเป็นศิลปินดาราเนาะแล้วต้องแบบยีผมทำอะไรผมเนี่ยอะไรต้องทำผมเนี่ยใส่ร่วงเยอะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะมี2สูตรนะคะแต่ว่าไหนๆมาทั้งทีนี่คือเป็นรายการแรกคือปกติกระปุกนึงขาย 1,890 แต่ว่าพิเศษนี่ฉันเขินมากเลยมีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นมาฝากก็คือ 1,890 ปกติได้แค่กระปุกเดียวคือเดย์หรือไนท์แต่ว่าโปรโมชั่นวันนี้ค่ะคือ 1,890 ได้2กระปุกเอ้ยจริงปะเนี่ยใช่ได้2กระปุกเลยได้ทั้งสูตรเดย์กับสูตรไนท์คือกระปุกนึงเนี่ยมี30แคปซูลก็คือทานได้ถ้าเกิดล่วงเยอะอ่ะก็ทานได้ครึ่งเดือนก็คือเช้า2เย็น2แต่ถ้าเกิดไม่ได้รีบร้อนก็คือทานได้สูตรหนึ่งกระปุกเดือนหนึ่งใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกแบบนี้นะว่าเวลาทานอะเรื่องผมอะมันไม่มีใครหรอกที่กินปุ๊บแล้วเห็นผลเลยมันต้องใช้เวลามันใช้เวลาคือเรื่องผมใช้เวลาเอิงแนะนำว่าเวลาทานนะคะควรทานอย่างน้อย 1-3 เดือนค่ะเพราะเดือนหนึ่งเนี่ยอาจจะเห็นผลไม่ชัดแต่แบบ 2-3 เดือนจะเห็นผลชัดเลยเพราะว่าอย่างเดี๋ยวเอิงขึ้นรูปส่วนใหญ่รีวิวที่เอามานะเป็นคนใกล้ตัวคนแรกเป็นใครเดี๋ยวเอิงขอดูหน่อยเป็นผู้ชายคนแรกผู้ชายนี่คนนี้คือน้องที่ออฟฟิศที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละค่ะน้องตั๊กขอชื่อน้องตั๊กเนี่ยตั๊กเนี่ยเป็นผู้หญิงที่กินแอลกอฮอล์ทุกวันนั่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กินแอลกอฮอล์ทุกวันจะขาดวิตามินมันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินดีใช่นี่คือหลังกิน1เดือนแต่ตอนแรกอ่ะตั๊กไม่ได้ถ่ายรูปไว้ตั๊กถ่ายรูปไว้แต่ตั๊กเอิงถามทุกวันเลยว่าตั๊กอันนี้คือกินก่อนขายนะตั๊กผมร่วงน้อยลงมั้ยไม่ไม่รู้สึกเลยเลยขึ้นใหม่มั้ยไม่ไอ้เราก็แบบไม่รู้สึกเลยเลยว่าไปถ่ายรูปดิหลังกินเดือนนึงเนี่ยก่อนหน้านี้ขอขึ้นรูปก่อนได้มั้ยคะก่อนหน้านี้อ่ะนี่คือก่อนจะเห็นรูนะใช่แต่ตอนหลังอ่ะหลังจะกินเดือนนึงแต่อันนี้เอิงให้ตั๊กกินเช้า2เย็น2เนี่ยแสกแคบลงแล้วก็ผมมาเส้นอ้วนขึ้นคือต้องใช่คือต้องบอกว่าวิตามินนะคะมันเหมือนเป็นการบำรุงจากข้างในอ่ะค่ะคือเหมือนเป็นการใส่ปุ๋ยอันนี้น้องตั๊กมีอีกมีสามีเพื่อนสามีเพื่อนตอนแรกเพื่อนอ่ะ
ซื้อไปจะกินเองแต่นี่คือสามีอันนี้เป็นภาพที่สามีถ่ายมาอวดเมียอีกทีนึงว่าเนี่ยดูนะนี่หัวเราก่อนแล้วก็หลังกินเดือนนึงโอ้ใช่นี่คือคำถามว่าแบบผู้ชายกินได้ไหมผู้ชายก็กินได้คือกินได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงค่ะทานได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงมันคือวิตามินมันคือวิตามินเออใส่แค่วิตามินไม่ใช่ยาเลยนะไม่ใช่ยาไม่มีเร่งฮอร์โมนอะไรไม่มีฮอร์โมนไม่มีใดๆส่วนอันนี้ถามว่ามีหลายคนเหมือนกันค่ะถามว่าถ้าอายุเยอะทานแล้วได้ผลไหมอันนี้เป็นคุณแม่ของรุ่นน้องอายุ55อันนี้คือก่อนทานและนี่คือหลังทานเยอะขึ้นนะใช่คือถึงบอกว่าคนเราอ่ะแบบขาดวิตามินโดยที่ไม่รู้ตัวเยอะมากแล้วก็การทานวิตามินมันเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบบำรุงจากภายในเหมือนการใส่ปุ๋ยอะค่ะแต่ว่าทำไปสักพักนึงก็มีคนถามว่าไม่มีแชมพูไม่มีเซรั่มที่หยอดแล้วให้ผลเร็วขึ้นหรออยากครบวงจรอยากครบวงจรเอิงก็เลยทำขึ้นมาเป็นแชมพูกับเซรั่มเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวถามว่ามันช่วยยังไงมันช่วยทำให้เห็นผลเร็วขึ้นเห็นผลเร็วขึ้นในที่นี้หมายถึงว่าสมมติว่าสักเดือนนึงก็อาจจะเหลือ3วีคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ2 อันเนี้ยถามว่าแชมพูสำคัญยังไงแชมพูคือการทำความสะอาดถ้าเกิดไม่ดีหนังศีรษะมันเยอะเนี่ยมันอุดตันอุดตันก็ทำให้ผมร่วงเยอะขึ้นแชมพูอันนี้เป็นสูตรใสจะดื่มเหรอคะคุณเอิงให้ดูว่าเป็นสูตรใสอย่างสูตรใสอันนี้เป็นสูตรใสค่ะส่วนเซรั่มก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติหมดทำงานถ้าเกิดวิธีการทำงานเอิงเปรียบเทียบง่ายๆว่าการกินวิตามินเหมือนกับการใส่ปุ๋ยการใช้เซรั่มเหมือนกับการรดน้ำแล้วก็อ่ะต้องขายของด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีโปรโมชั่นดีๆคุณเอิงมีโปรโมชั่นดีมาฝากแล้วคือปกติอะค่ะแชมพูเนี่ยขวดหนึ่งประมาณ1,000 กว่าบาทเซรั่มประมาณ1,000 กว่าเกือบ2,000เอิงจำราคาแบบแน่นๆแม่นไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าซื้อคู่กันมีวิตามิน2 สูตรแชมพูเซรั่มจะลดราคาจาก 4,560 เหลือ 2,890 ก็คือเอาเป็นว่าทั้งเซตเนี่ยใช่ 2,890 บาทใช่ค่ะ 2,890 บาทก็คืออ่ะโปรโมชั่นนี้นะคะสามารถแอดไลน์ได้ไปสอบถามสอบถามก่อนก็ได้คือเอิงอยากจะให้คุยกันก่อนไม่จำเป็นต้องแบบโอ้อยากซื้อเลยปรึกษาอยากให้ความรู้ก่อนแอดไลน์ค่ะแอดโซฟกรุ๊ปมีแอดด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปดูได้ IG คือโซฟกรุ๊ป _official หรือว่าถ้าเกิดคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาที่อยู่ที่บ้านไม่สะดวกคุยไลน์จะโทรไปก็ได้ค่ะ098-830-3888ค่ะโทรไปคุยได้แล้วก็มีแบบคนที่รับโทรศัพท์แล้วก็ให้คำปรึกษาคือไม่จำเป็นต้องรีบร้อนว่าแบบอ๋อต้องโทรคุยเลยเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้ความรู้ก่อนเพราะจริงแล้วเนี่ยปัญหาผมอะชุบผู้หญิงทุกคนเจอใช่จริงเพราะยิ่งแบบพออายุเยอะขึ้นอะพอวัยที่แบบ35เข้าสู่40หรืออะไรเงี้ยปัญหาผมบางแต่ว่าเริ่มมาแล้วกระเทยก็ยิ่งกลัวดูกระเทยก็คือกลัวต้องไปทอผมไงไม่ได้ผมร่วงคือไม่ได้เลยกระเทยกับผมเอาจริงๆนะทุกคนบอกว่าคิ้วว่าเป็นมงกุฎของหน้าแต่เอิงว่าผมเพราะว่าคิ้วว่าสักได้เขียนได้แต่ผมตอนเอิงผมร่วงอ่ะนะเอิงว่าเอิงแก่ไปประมาณ10ปีอ่ะเราจะสักยังไงก่อนใช่มันจะสักยังไงก่อนพอผมหนาแล้วเราจะมองว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมสวยจังเลยแล้วยิ่งเอิงแล้วมันดูมีปัญหาเหมือนเอิงเหรออ่ะตอนนี้คุณเอิงสวยมากค่ะอันนี้พูดจริงๆนะผมอ้วนขึ้นนะไม่ได้จะบอกว่ามีช่วงนึงเอิงเขาเครียดเรื่องแบบผมบางเอิงบ่นกับทุกคนทุกวันเอิงบ่นทุกคนอ่ะใครมีปัญหาเหมือนเอิงนะคะโทรไปค่ะสอบถามได้แอดไลน์เบอร์โทรนะคะ0988303888หรือว่าแอดไลน์ไปสอบถามก็ได้ค่ะแอดโซฟกรุ๊ปนะคะมีแอดด้วยหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาก่อนก็ได้ Instagram ค่ะ softgroup_official แล้วก็มีโปรโมชั่นมาฝากนะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าซื้อฟูลเซตแบบนี้ค่ะได้หมดเลยได้หมดเลยจาก 4,560 เหลือ 2,890 หรือว่าใครที่อยากจะลองแค่วิตามินก่อนก็ได้คือถ้าเกิดแนะนำนะแชมพูเซรั่มกับวิตามินถ้าเกิดให้เลือกแบบมีบัดเจ็ตจำกัดเข้าใจหลายคนเริ่มต้นจากวิตามินก่อนได้คือเงินเน้นบำรุงจากภายในตอนนี้คือซื้อ1แถม1นะคะ1,890 บาทเหมือนเรารู้นะว่าสาเหตุคืออะไรนะคะสาเหตุคือว่าผมแล้วขาดวิตามินดังนั้นแล้วเอาวิตามินเข้าไปเสริมปุ๊บขึ้นแน่นอนถูกต้องซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีมาฝากด้วยจริงๆอ่ะมี2ตะกร้าแต่เอามาเข้ามาได้แค่ตะกร้าเดียวเราจะฝากทั้งดีเจดาด้านะคะได้เลยได้เลยนุโมทนาบุญสาธุค่ะเดี๋ยวจะทดลองใช้แล้วจะรีวิวให้ดูนะคะว่าผมจะขึ้นหรือเปล่าค่ะตอนนี้ดีใจมากๆที่เชิญมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะคะนะคะวันนี้นะคะถือว่าคุณเอิงนะคะนำเรื่องราวดีๆมามอบให้กับพวกเรานะคะยังไงขอบคุณคุณเอิงมากค่ะขอบพระคุณขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้ขอเรียนเชิญคุณเอิงปิดรายการเลยค่ะทำไมสวิตช์ไหลนะพี่มาให้พี่เชิญกลับไปเป็นพิธีกรเหรอคะ1 2 3 5 4 3 2โอเคต้องขอฝากโซแพร์ไปด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการผู้หญิงอยากเล่าประจำวันนี้นะคะส่วนวันพรุ่งนี้จะมีอะไรสนุกๆมาฝากกันต้องติดตามค่ะวันนี้เราทั้งหมดหมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้า2แคปซูลเย็น2แคปซูล